ครับไปไม้แก้วครับวันนี้ครับผลการแข่งขันออกมาเราตกชั้นเป็นยังไงบ้างครับก็เราแพ้อินโดไปนะครับ2-1แพ้ดับเบิลก็โดยปกติแล้วอินโดก็เล่นประเภทคู่ได้ดีจริงๆแล้วของเราก็เล่นได้ดีนะดีมากด้วยเท่าที่ผมเคยไปดูมาแต่ว่าจังหวะและโอกาสนะก็จังหวะนั้นเราไม่ได้ก็ถือว่าเราจริงๆผมก็ชื่นชมนักกีฬานะนักกีฬาน้องนักกีฬาทุกคนนะทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมนะเล่นได้ดีนะดีมากเลยเท่าที่ผมเห็นมาผมก็ภูมิใจนะฮะน้องๆทีมมาแล้วก็ทีมงานด้วยก็ช่วยกันการตกชั้นไปกลุ่ม2ของโซนเนี่ยมีเรื่องน่าเสียหายไหมพี่หรือว่ายังไงครับผมว่ามันก็ไม่เสียหายนะผมว่ามันกีฬาครับมีแพ้มีชนะที่ผมบอกเมื่อวานก็แต่ว่าก็เราก็มีโอกาสนะกลับขึ้นมาได้ครับมั่นใจอย่างนั้นครับพี่โอ๊ตครับดูทีมชุดนี้แล้วก็ศักยภาพทรัพยากรที่เรามีแล้วปีหน้าพี่โอ๊ตมองมีโอกาสจะกลับมาหรือยังไงครับถ้าเราเล่นในกลุ่ม2จริงๆทีมที่เล่นกันคราวนี้นะครับก็ถือว่าไม่ได้ลิกที่เละเลยนะครับแต่ละสกอร์ที่ออกมาเนี่ยมันสามารถที่กลับไปชนะได้ตลอดเวลาแต่ว่าด้วยจังหวะและโอกาสในเกมเนี่ยมันเราทำไม่ได้นะครับจริงมันนิดเดียวแค่พลิกนิดเดียวมันก็ชนะแล้วนั่นที่ว่ายังเป็นทีมที่ดีสุดของเราตอนนี้นะครับแล้วก็การจัดตัวลงเล่นก็เป็นตัวที่ดีสุดที่เราจัดลงเล่นแล้วถือว่าน้องๆทำได้ดีมากครับน่าชื่นชมพี่วิทย์มองปีหน้าโอกาสของเราน่าจะเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นภายในปีเดียวครับเป็นไม่ได้เลยครับเป็นไปได้เพราะว่านักกีฬาไทยก็ไม่แพ้ชาติอื่นผมว่าแล้วก็การพัฒนาการของนักกีฬาไทยก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ผมว่ามั่นใจครับปีหน้าขึ้นแน่นอนครับเองโถทำได้เวลาทำอ่ะ